ีนี้เราก็มีดราม่าสุดท้ายขอปิดสุดท้ายด้วยดราม่าเรื่องนี้นะคะคือเป็นเรื่องร้อนแรงมากตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเป็นเรื่องร้อนแรงจริงคือก็ไม่คิดว่าไม่ฝันว่าจะได้เห็นคลิปนี้ไปดูคลิปนี้กันก่อนดีไหมคะว่าเป็นคลิปอะไรต้นเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะฉันคิดว่าเป็นแอร์เป็นอะไรเคยเป็นเครื่องบินอะเพราะตอนนี้ดินมันไม่ได้แพงได้ขนาดนั้นนะฮะก็คือจริงๆแอร์ก็สะจวดจะต้องห้ามลูกหลานเป็นเลยมันก็คือคนใช้บ้านเราแต่คนใช้ดีหน่อยคนใช้บนอากาศมาทำคอสูงตั้งใช่ไหมเอาละมันก็คนใช้บนอากาศไม่มีอะไรหรอกเราสั่งให้ทำอะไรต้องทำแต่ฉันก็ไม่ค่อยได้งี่เง่ากับเขาหรอกงั้นกูห้ามทุกคนเป็นแอร์โฮสเตสถ้ามึงอยากทำแล้วชวนมาเป็นคนใช้บ้านกูปะกูให้เลยเดือนละ50,000-100,000อ่ะมึงทำให้ได้อย่างเขาแล้วกันลูกน้องลูกหลานเจริญจะไม่มีเป็นแอร์โฮสเตสแน่นอนแล้วก็เป็นธุรกิจเดียวที่คุณจะหางานอื่นทำต่อไม่ได้มันจบสั้นๆและเวลาทำธุรกิจต้องคิดยาวๆคิดไกลคือโลกโซเชียลเนี่ยเขากำลังวิจารณ์กันหนักมากเลยหลังจากเจ๊เล้งหรืออารยะฉัตรอภิสิทธิ์อมรกุลเจ้าของร้านเจ๊เล้งดอนเมืองนะคะโพสต์คลิปใน YouTube เจ๊เล้งระหว่างทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สูตรฮ่องกงโดยความตอนนึงเนี่ยกล่าวพาดพิงอาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วตบนเครื่องบินคือเจ๊เล้งบอกว่าคนทำอาชีพสจ๊วตหรือแอร์บนเครื่องบินนั้นเป็นพวกขี้ข้าบนเครื่องบินตอนนี้กลายมาเป็นขี้ข้าบนดินซึ่งมันไม่ได้ดูแพงขนาดนั้นส่วนตัวห้ามลูกหลานไม่ให้ทำอาชีพแอร์และสจ๊วตเจ๊เล้งบอกว่าแอร์และสจ๊วตก็เหมือนคนใช้พวกเราแต่มันดีหน่อยเป็นคนใช้บนอากาศมาทำคอสูงตั้งเลยนะแต่เป็นพวกคนใช้บนอากาศไม่มีอะไรหรอกเราสั่งให้ทำอะไรต้องทำฉันไม่ได้งี่เง่ากับเขาหรอกฉะนั้นห้ามทุกคนเป็นแอร์ถ้าอยากทำมาเป็นคนใช้ที่บ้านให้เลยเดือนละ50,000-100,000 บาททำให้ได้อย่างเขาก็แล้วกันเจเล้งก็ย้ำว่าบอกลูกหลานมาตลอดว่าห้ามเป็นแอร์เป็นธุรกิจเดียวที่หางานอย่างอื่นทำต่อไม่ได้และเป็นอาชีพที่จบสั้นๆเลยทำให้บรรดาลูกเรืออดีตลูกเรือและอดีตลูกเรือนั้นลุกเป็นไฟเราไปที่สายของคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์วันนี้หมวก1ใบคือเป็นประธานสชอแต่หมวกใบเดิมค่ะเป็นเพอร์เซอร์การบินไทยคุณนพดลอยู่ในสายสวัสดีคุณนพดลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัญชลีสวัสดีครับคุณวิทยเยงครับเอาฝั่งเจเล้งนั้นเป็นอย่างไรคะคลิปที่ต้นฉบับอ่ะที่เขาโพสต์ใน YouTube เจเล้งถูกลบไปแล้วแต่เมื่อคืนมันมีการส่งคลิปที่เป็นคนเขาไปเรคคอร์ดเอาไว้อะเผยแพร่กันในกลุ่มลูกเรือนะครับกลุ่มลายลูกเรือเนี้ยจะลุกเป็นไฟผมก็ไปดูก็บอกเอ้าใส่แล้วทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจเล้งกินอะไรลงไปผิดกินยาอะไรลงไปจนถึงได้แบบว่าต้องใช้คำว่าสติสตางค์หายไปหมดอ่ะในการที่จะมาออกคลิปดิสเครดิตด้อยค่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนาดนี้คือเราไม่อยากเชื่อว่าคนอย่างเจเล้งจะมีวุฒิภาวะแล้วก็มีทัศนคติที่แบบว่าล้าหลังขนาดนี้แล้วก็เหยียดอ่ะนี่คือการเหยียดอาชีพคนอื่นมากเหมือนกับยกตัวเองว่าเป็นคนอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งอาชีพของเจเล้งเขาก็เป็นแม่ค้าไม่ใช่หรอแล้วก็เขาล้มในอาชีพแม่ค้านะแต่เวลาเขาด่ากันว่าอีปากแม่ค้าอีแม่ค้านี่มันก็เหมือนกับจิกนะแต่เราก็ไม่เคยไปว่าเขานะเราก็ให้เกียรติเขานะแต่เวลาเข้ามาพูดถึงอาชีพอื่นเนี่ยมาเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าภาพเจเล้งเสียไปเลยเสียแบบว่าติดลบอย่างรุนแรงเนี่ยทั้งภาษากายที่เขาพูดมีอะไรอยู่ในปากนี่แบบว่าแบบวัฒนธรรมไม่มีเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าอะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะเธอพูดอะไรเธอสำรอกอะไรออกมาแล้วเธอก็เคี้ยวอะไรจับอยู่ในปากอ่ะคือมันกลายเป็นแบบว่าจากเจเล้งที่เรามองเขาอ่ะเป็นภาพนึงตอนนี้เรากลายเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบน่ากลัวมากเป็นแบบว่าเป็นจังไปเลยอ่ะต้องใช้ขอโทษที่ใช้คำนี้คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด้อยค่าชีพคนอื่นเขาว่าเหยียดว่าเป็นพนักงานอะไรเป็นขี้ข้าดีหน่อยต้องที่อยู่บนฟ้าค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ลูกหลานถ้าลูกหลานอยากจะไปไม่ให้ไปก็บอกลูกหลานเจ๊ให้มาสมัครแล้วจะได้หรือเปล่าค่ะนะผ่านให้ได้ก่อนผ่านการคัดเลือกให้ได้ก่อนเพราะว่าคนที่เป็นนางฟ้าเทวดาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าจับฉลากเข้าไปหรือว่าเป็นมีเทคนิคการขายเก่งอย่างเจ๊แล้วก็จะได้เป็นไม่ใช่ค่ะเขาต้อง
ผ่านแบบว่าคือยากมากอะโคตรยากเลยยิ่งสมัยก่อนนี่แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าใครก็ได้ที่จะเข้าไปอะค่ะแล้วอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพพนักงานเสิร์ฟค่ะอาชีพหลักจริงๆ job scope ของเขาจริงๆอาชีพเนี่ยมันคือดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องอาชีพเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมเข้ามาอำนวยความสะดวกให้คุณค่ะบนเครื่องบินนั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอ่ะชีวิตคุณก็ไม่ปลอดภัยค่ะเรามีประโยชน์เราไม่ใช่ไม่มีประโยชน์และที่เขาบอกว่าอะไรนะจะจ้าง 50,000 บาทให้ใครก็ได้มาเป็นขี้ข้าบ้านกูเนี้ยแล้วก็ทำให้ได้อย่างเขาอ่ะเอ้าตกลงนี่เจ๊นี่ปากกาย้อนแย้งหรือเปล่าอ่ะเจ๊บอกว่าดูถูกอาชีพนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะจ้างใครมาเป็นขี้ข้าบ้านเขานี่ขอให้มีมาตรฐานเท่ากับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเจ๊เป็นไรอ่ะเจ๊เพี้ยนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ถือว่าแบบว่าผมว่าเนี้ยทำให้เจเนี่ยแบบว่าคงน่าจะอยู่ไม่ติดแล้วล่ะเพราะว่ากระแสต่อต้านแรงมากแล้วอย่าลืมนะว่าเจหากินกับลูกเรือมาตลอดนะอย่างไรคะเราถือว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะเจสั่งให้ลูกเรือเอาของมาส่งนะเอานู่นเอานี่อยากได้อะไรเงี้ยแล้วลูกเรือก็ไปซื้อของเจกลับมาเงี้ยบ้ากะมันคือการทำธุรกิจร่วมกันเจ๊อยากได้ของเจ๊สั่งของลูกเรืออยากซื้อของก็ไปซื้อร้านเจ๊ใครที่ไม่ได้บินไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็เอามาและอยากจะรู้ว่าของในร้านเจ๊เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปฟาดเลยนะก็คืออาชีพใครอาชีพมันแบบค่ะอย่ามาเที่ยวได้ค่าอาชีพคนอื่นค่ะเพราะว่างานลูกเป็นไฟเนี่ยคุณนพดลนะที่บอกตอนนี้บรรดาลูกเรือสายการบินต่างๆฟังเจเล้งแล้วลุกเป็นไฟเนี่ยแล้วยังไงต่อไปอะคะโมโหแล้วจบกันหรือยังไงคะก็คงได้แต่ระบายทางโซเชียลมีเดียนี่แหละแล้วก็สื่อก็คงก่อกระแสแล้วก็ไปตามข่าวแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดกระแสต่อต้านบอยปล่อยแบนเงี้ยแบนเจเล้งอะไรเงี้ยใครอย่าไปซื้อเจ๊ใช่ไหมมันก็อาจจะมีผลทางธุรกิจเลยแต่ในเรื่องของเอาผิดทางกฎหมายมันเอาผิดไม่ได้อยู่แล้วล่ะไอการบูลลี่การด้อยค่าอาชีพอย่างนี้มันคือการเหยียดเนี่ยมันคือมารยาทเจ๊เป็นคนที่ไม่มีมารยาททางสังคมเอางี้ดีกว่าค่ะแต่ได้แต่แบนเนี่ยแหละได้แต่แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยจะด่ากันเนี่ยด่ากันในวงลูกเรือแหละค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ลุกเป็นไฟมากในโลกออนไลน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์อันนี้เป็นอดีตเพอร์เซอร์ของการบินไทยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ